สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน Powering the Future Empowering the People 140ปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำจุดต่อไปฮะตรงนี้สำคัญยังไงครับมนดบจตุรมุขฮะเอาหลังจากเมื่อสักครู่นี้เราไปกราบพระประธานพระพุทธเทวราชปฏิมากรภายในพระโบสถ์แล้วสถานที่ต่อไปที่เราควรมาก็คือมนดบจตุรมุขซึ่งสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่สำคัญมากเมื่อก่อนเป็น อุโบสถเก่าหลังหนึ่งเล็กๆมุงสังกะสีนะแล้วก็มีพระประธานสำคัญภายในเรียกว่าหลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากส่วนด้านหน้าเนี่ยที่เราเห็นเป็นลานจอดรถสมัยก่อนนี่เป็นป่าช้าเก่าอ๋อเหรอฮะก็พอพูดไปแล้วฝนลุกอะค่ะลมพัดตึงเลยค่ะที่พูดถึงป่าช้าตรงนี้ก็เพราะเหตุว่าเมื่อปี2540เขาก็เอาศพนี่ขึ้นมาจากป่าช้าแล้วมีอยู่ศพหนึ่งไม่เน่าไม่เปื่อยเป็นศพผู้หญิงเป็นเขาเรียกว่าแม่พวงแม่พวงนี่เป็นแม่ค้าในตลาดเทวราชครับพอเอาขึ้นมาไม่เน่าไม่เปื่อยทางวัดในอดีตก็เลยเอามาทำเป็นห้องไว้ให้คนได้กราบไหว้บูชาไว้อย่างนั้นเถอะนะคราวนี้ก็เลยมาลงมติกันว่าทางวัดนะก็เลยอยากจะให้แม่พวงนี่ไปเกิดนะไปสู่สถานที่ดีๆครับก็เลยได้ชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้นำเป็นรูปปั้นรูปเหมือนเนี่ยไปไว้ที่ด้านหลังพระประธานพระพุทธรูปในมณฑปจตุรมุขเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมได้เลยค่ะโอ้ครับครับมณฑปจตุรมุขที่ประดิษฐานหลวงพ่อดำพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่สมัยอยุธยารวมทั้งรอยพระพุทธบาทและพระพุทธรูปโบราณอีกหลายองค์ให้ได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะนี่จะเห็นว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพพระพุทธรูปสององค์ครับนะซึ่งปฏิสถานอยู่ในอุโบสถเก่าซึ่งตอนนั้นเขาก็ทุบออกเพื่อที่จะสร้างมณฑปอันนี้เป็นการปิดทองใหม่แล้วในสมัยรัตนโกสินทร์ของเราแต่ยุคเดิมๆเลยเนี่ยก็จะเป็นพระนะองค์สีดำๆหน่อยตามที่โบราณท่านได้บอกไว้ก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อดำเรียกว่าหลวงพ่อดำสวัสดีครับแม่พวงยายพวงสวัสดีครับนี่แหละอันนี้ก็คือหล่อขึ้นมาแทนหล่อขึ้นมาแทนแม่พวงที่ได้ชาปนกิจไปตอนที่แม่พวงยังไม่ได้ชาปนกิจเนี่ยมีคนจากทั่วทุกสารทิศเลยนะมาขอพรมาขอเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วสำเร็จเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในเรื่องโชคลาภมีคนเคยถูกรางวัลที่1หลายคนเลยนะ ในสมัยอดีตจริงๆเนี่ยทีมงานบอกหนูมาค่ะพระอาจารย์ที่เป็นรูเนี่ยเขาตั้งใจว่าให้กระซิบบอกอันเนี้ยสายมูเขาบอกมาคุณผู้ชมแม่พวงจะได้ยินใช่ไหมใช่เวลาเพราะว่าแม่พวงอยู่ในตู้กระจกแต่ทีเนี้ยเวลาอยากจะได้อะไรขอโชคขอลาภเนี่ยเห็นไหมมีสองฝั่งค่ะคุณผู้ชมอันเนี้ยอย่างที่บอกไม่ใช่เด็กมามือบอล นะคะเขาตั้งใจให้กระซิบบอกแบบนี้ว่าเนี่ยจะขออะไรก็คือให้บอกแม่พวงเนี่ยกระซิบบอกทางนี้ตามความเชื่อมาตั้งแต่สมัยก่อนตอนยังเป็นศพไม่เน่าไม่เปื่อยนอนในโลงแก้วว่าแม่พวงบุญคงให้โชคให้ลาบบันดาลความร่ำรวยได้สายมูท่านไหนได้มาก็ลองมากระซิบขอพรแม่พวงกันได้นะคะนอกจากเราจะขอโชคลาภกับแม่พวง อีกหนึ่งจุดครอบเสียนเกล้าไม่ได้หาได้ง่ายคืออะไรคืออะไรถามพระอาจารย์เจ้าขาครอบเสียนเกล้าปกติก็ไม่ได้มีตามวัดเยอะเท่าไหร่นะเจ้าขาครอบเสียนเกล้านี่คือการที่เรานำพระบรมสารีริกธาตุนะซึ่งเป็นพระธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราครับนะซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาเนี่ยมาใส่พระอบเล็กๆแล้วก็ให้ท่านอาจารย์พระครูท่านได้
ครอบเศียรก็คือวางบนเศียรของญาติโยมเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวของเราเป็นมงคลสืบไปก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะครับขอสาธุไม่เกี่ยวขออนุญาตและอีกหนึ่งพิธีสำคัญภายในมณฑปจตุรมุขแห่งนี้คุณผู้ชมสามารถมาครอบเศียรเก้าเพื่อความเป็นสิริมงคลกันได้อีกด้วยนะคะซึ่งพิธีนี้พระภิกษุจะเป็นผู้เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นจึงนำบุษบกที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกามาครอบที่ศีรษะของเราและในขณะที่ครอบให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วล่ะค่ะแต่องค์นี้สายมูเขาก็ไม่พลาดเขาก็มาขอพรด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะมาด้วยส่วนใหญ่เขามาขอเรื่องอะไรคะแต่ส่วนมากที่มาก็จะเป็นเรื่องการงาน